เริ่มต้นไปดูความเคลื่อนไหวของบรรดาตัวแทนกลุ่มเกษตรกรนะคะที่เขาใช้พาราควอดกว่า100คนค่ะเดินทางมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการที่จะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะมาขอความชัดเจนเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้สารเคมี3ชนิดโดยเฉพาะพาราควอดนะคะเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะสูงขึ้นหากมีการห้ามใช้สารเคมีดังกล่าวค่ะซึ่งยืนยันว่าในการใช้เนี่ยใช้เฉพาะกำจัดวัชพืชไม่ได้ใช้กับพืชผักจึงอยากจะให้รับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรก่อนที่จะมีการยกเลิกเพราะว่าจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรนับล้านคนในประเทศค่ะตัวนี้มันเป็นยากำจัดวัชพืชเราใช้ที่จะเป็นแล้วไม่ได้ฉีดใส่พืชประทานนะครับอย่างนี้เราจะไม่ว่าแบนมาแล้วกี่ตัวเราไม่เคยว่ามันไม่เคยออกมาต่อต้านเพราะมันมีมากมายมหาศาลในประเทศไทยยากำจัดศัตรูพืชนะครับก็คือฉีดใส่พืชประทานโดยตรงพืชผักผลไม้แต่ตัวนี้ไม่ใช่เราฉีดใส่หญ้าเตรียมแปลงนะครับเตรียมจะใส่ปุ๋ยแล้วเราใช้น้อยมากขณะที่ตัวแทนเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพนพร้อมเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง686องค์กรก็ได้ขอเข้าพบนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแต่ว่าทางหน้าห้องแจ้งว่าท่านป่วยจึงได้มอบหมายให้นายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีรับเรื่องแทนค่ะแต่ก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกลุ่มเกษตรกรบุกเข้ามาในห้องประชุมเรียกร้องให้รับฟังข้อเสนอก่อนที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีจะเจรจาจนยุติแล้วก็กลับมาเริ่มประชุมได้โดยตัวแทนกลุ่มสนับสนุนย้ำจุดยืนแบน3สารเคมีตามกรอบเวลามติที่ประชุม4ฝ่ายก็คือภายในสิ้นปีนี้จะต้องไม่มีการใช้ทั้ง3สารพิษนี้และขอให้หามาตรการสนับสนุนเกษตรกร 400,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ6ของเกษตรกรทั้งหมดหากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสารเคมีค่ะส่วน